หมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์มีเพลงแล้วไงจำได้ไหมไตรลงทองไทยสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่เอาร้องอ่ะไตรลงทงไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่แหละครับคือสถาบันที่เป็นสูงที่สุดของชาติไทยเป็นพระคุณที่หนึ่งพระคุณที่หนึ่งคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระคุณที่สองคืออะไรครับพ่อแม่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระคุณที่หนึ่งพ่อแม่พระคุณที่สามพระคุณที่สองพระคุณที่สามคืออะไรครับพระคุณที่สามคุณครูเก่งมากจำไหมเนี่ยสามเนี่ยพระคุณเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยพระคุณที่หนึ่งพระคุณที่สองพ่อแม่พระคุณที่สามคือคุณครูวันนี้เราจะพูดถึงเพลงชาติเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงชาติว่าเพลงชาติใช้มาทั้งหมดนี่75ปีเพลงนี้นะ75ปีพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ประพันธ์เอาไว้คือชนะเลิศการประกวดเนื้อเพลงได้รางวัลมา 1,000 บาทประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยชัดไหมชัดไหมชัดนะอย่าร้องให้ผิดประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยครูคิดว่านะไม่น่าจะมีใครร้องไม่ถูกแต่ก็ไม่แน่เพราะบางทีก็ร้องไปกับเพื่อนนะไม่รู้อะไรก็มือร้องดนตรีขึ้นมาอย่างก็เด็กๆสมัยนี้ก็ยังมียังอนุบาลหรือยังไม่ได้เข้าโรงเรียนได้ยินเสียงเพลงชาติปั๊บเนี่ยร้องเลยนะแต่ก็ร้องทำนองได้แต่เนื้อร้องอะไรก็รู้แล้วก็ร้องไปตามเรื่องอ่ะแต่ครูนี่มีประสบการณ์จริงๆเลยก็ตั้งแต่พอครูเรียนจบมาแล้วก็ไปสอนแต่โรงเรียนที่สอนเนี่ยอยู่โน่นเลยครับอยู่ชายแดนเลยฮะอยู่ไกลมากอยู่จังหวัดชายแดนเลยและสาเหตุที่ว่าครูต้องมาเรียนต่อเนี่ยเพื่อว่าคือไม่สามารถจะแก้ไขตรงนั้นได้เลยนะไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยเพราะว่านักเรียนก็ร้องกันไปตามที่เข้าใจอาจจะไม่ได้เรียนหรืออาจจะได้ไม่ได้เน้นไม่อยากจะไปซ้ำเติมแต่ว่าเพลงที่เขาร้องมันไม่ได้เป็นเนื้อเพลงอย่างนี้เลยครับนะเขาร้องยังไงครับไม่ได้ไปล้อเลียนแต่ว่านี่คือตัวอย่างที่ว่าอาจจะได้เจอน้องๆเธอร้องอ่ะที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนหรือเรียนอนุบาลน่ะร้องเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยครับครูนี่ถีบจักรยานไปสอนเลยนะ17กิโลก็ไปที่ชายแดนด้วยความตั้งใจเลยสอบบรรจุปั๊บครูก็ไปสอน
ไปถึงโรงเรียนปั๊บเขากำลังเคารพธงชาติกันพอดีเลยเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลมาถึงปั๊บแหมคุณครูเข้มแข็งมากคุณครูก็บอกว่าเตรียมตัวเคารพธงชาติเข้มแข็งเลยนะคุณครูนะเตรียมตัวเคารพธงชาติธงขึ้นตรงแหมฟังแล้วประทับใจนักเรียนหัวหน้าขึ้นเลยเพราะว่าไม่มีดุริยางไม่มีอะไรใช่มั้ยหัวหน้าขึ้นมาประเทศประไทยเอามาเลยนะขึ้นมาชัดๆเลยประเทศประไทยสองป่าแล้วนะประเทศประไทยรวมมันเนื้อโอ้โหแบบชักเริ่มแล้วชักเริ่มแล้วหัวหน้าขึ้นมาก่อนเลยประเทศประไทยรวมมันเนื้อชาติเชื้อไทยทำนองอ่ะใช่ประเทศประไทยมาอย่างนี้เลยที่จริงเนื้อร้องคือประเทศไทยอะประเทศไทยเขาเจิมปะไปอีกตัวประเทศประไทยถูกไหมครับไม่ถูกประเทศประไทยเขาลองงี้นะประเทศประไทยรวมมาเนื้อมาสาธไทยเป็นนะสาหลัดอาจจะอยู่ชายแดนภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนเป็นนะสาหลัดไปทรายไปทรายไม่นวลเลยตรงนี้ชัดมากเลยนักเรียนไปทรายไปทรายไม่นวลโอ้ยขยุนตรงนะครูบอกเตรียมตัวเคารพชาติธงขึ้นตรงประเทศไทยรวมมาเนื้อมาชาติไทยเป็นนะสาหลัดไปทรายไปทรายไม่นวลอยู่ไม่นวลนวลไม้ไปทรายไม่นวลนวลไม่นวลไม้โอ้ยครูฟังแล้วต่อไปนี้ครูฟังครูไม่ได้ฟังแล้วเพราะครูมัวแต่ว่าโอ้โหเขาร้องกันได้ยังไงเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ว่าก็ไปแก้ไขอยู่สักพักก็ให้ร้องเข้าที่เข้าทางแล้วครูก็กลับมาเรียนต่อถ้าขืนอยู่นั่นครูเขาคงประเซ่ประไซไปด้วยนะนี่คือเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นเราอยู่ในภาคกลางอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วแต่เป็นคนไทยทั้งสิ้นร้องเพลงให้ถูกต้องนะครับร้องเพลงให้ถูกต้องนะครับตั้งใจตั้งใจแล้วดูที่เนื้อเพลงครับดูที่เนื้อเพลงประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเนื้อเพลงก็ให้มาชัดมากเลยอ่ะไม่ใช่ประเทศประไทยนะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเวลาเราร้องก็ประเทศมันมีเอื้อนนิดนะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอย่าให้ผิดเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วนไม่มีอะไรที่น่าผิดเลยมั้ยอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม่ด้วยไทยล้วนนะอย่าไปบางคนร้องด้วนไปเลยอ่ะใครร้องว่าด้วนเนี่ยขอให้ด้วนไปเลยด้วยไทยล้วนด้วยไทยล้วนไม้รักสมัครคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดถูกญาติเป็นชาติปรีถ้าเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย เห็นไหมครับเนื้อร้องไม่น่าจะผิดเพราะอะไรมันตรงตัวอยู่แล้วอ่ะนอกจากนักเรียนร้องอะไรกันไปก็ไม่รู้ประเทศประไทยเนี่ยมันผิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะประเทศประไทยไม่มีใช่อยู่แล้วประเทศไทยรวมเลือดเนื้อบางคนร้องรวมมาเนื้อใช่ป่ะต้องรวมเลือดแล้วก็เนื้อประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผัดไทยผัดไทยพื้นแผ่นดินเนี่ยผัดไทยของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลไม่น่าผิดไม่น่าผิดด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดไม่ขาดคือไม่ขี้ขาดแต่นักเรียนบางทีร้องแต่ถึงรบไม่ขาดคือรบไม่ขาดอะรบทุกวันหรือไงก็ไม่รู้ไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีเอกราชของเราจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดที่ได้ยินบ่อยคือสละเลือดธงชาติไม่รู้ร้องมาได้ไงสละเลือดธงชาติอย่าให้เป็นอย่างนั้นมันจะผิดความหมายสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเป็นชาติพลีทะเลิงประเทศ